นาสกาเลนะทังพุทธังอภิปุชยามะอิมินาสกาเลนะทังธัมมังอภิปุชยามะอิมินาสกาเลนะทังสังฆังอภิปุชยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาทิสวาคาโตภะคะวันตาธัมโมธัมมังนะมะสะสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมะมะยังพันเตติสาระเนนสหะปัญจสีลานิยจามะทุติยัมปิมะยังพันเตติสาระเนนสหะปัญจสีลานิยจามะกาติยัมปิมะยังพันเตติสาระเนนสหะปัญจสีลานิยจามะตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมอัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตังสมาธิยามิอตินาตานาเวรมณีสิกขาปัตังสมาธิยามิอตินาตานาเวรมณีสิกขาปัตังสมาธิยามิกามิสุมิจฉาจา
าราเวรมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิกามิสุมิจจาลาเวรมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิมุสาวาตาเวรมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิมุสาวาตาเวรมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิสุราเมรยมัจจปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิสุราเมรยมัจจปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิหิมานิปัญจสิกขาปะตานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสสมาสีลังอิโสทะเยสาธุสาธุสาธุนิปานังเยนะกะลังลัมมังเยนะกะสยังปันดิโตตังโนมะกังโวเตสินตุงธัมมังธัมมะมุตตะมังพัจจังอะระหะนังกะโลมะขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยอันมีพระพุทธธรรมพระสงฆ์อันเป็นสรณะที่เบื้องสูงสุดแต่ใจวาสาปรมีธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลหลวงปู่ทองสิริมังคละมหาธิระด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งก็ขอถวายความเคารพพระธีรานุธีระอันในที่นี้อันมีพระเดชพระคุณท่านอาจารย์เจ้าคุณพระสุวรรณเมธีด็อกเตอร์หลวงพ่อรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่อาจารย์วัดวัดพระธาตุสีจอมต้องเป็นต้นเป็นประธานคณะจันทร์ครูวิจิตรสารการและก็ขอเจริญพรกับบรรดาศรัทธาสาธุชน นักศีลนักบุญผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านสำหรับในภาคบ่ายนี้นั้นก็จะได้นำสาระธรรมตามที่ต่างวัดพระธาตุสีจอมต้องอันมีท่านอาจารย์พระครูพิจิตรสารการได้จัดสรรถวายเพื่อจะได้นำมาเทศนาบรรดาคณะศรัทธาเรารับฟังกันตามลำดับซึ่งผู้นี้นั้นเราก็จะต่อจากผู้ที่แล้วผู้ที่14อันนี้เป็นผู้ที่15และด้านสารธรรมจะมีอย่างมาเกี่ยวข้องเกี่ยวกับวิถีชีวิตประจำวันของศรัทธาสาธุชนทั้งหลายขอขอโอกาสและเวลาสดับรับฟังกันให้พอสมควรแก่เวลา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโยโสภควะอิติปิสัทธาเทวมนุสสานังวัตถโสภควะสัทธาเทวมนุสสานังสรณังคัจฉามิสัทธาเทวมนุสสานังสีลาสานะมามิอัตถโมวจีลปะกาโลสันติลำดับเปาโลมาดายาพุทธวจีลปะการแก้วไปโบละมวลกวนเราตั้งลายฟังโดยเอกะโบลมมาจิตติตามคุณวิเศษเพื่อเป็นเหตุใดเถอนาทิวิตาสุขสามประการมีนิพพานเป็นติเมียนจุคนเตยุโสภังควา
หันว่าพระพุทธเจ้าตนใดสาสติสั่งสอนเทวมนุษย์สานังยังคนและเทวดาทั้งหลายคือตามของคือปฏิบัติเข้าสู่นิพพานสู่ภควาอันว่าพระพุทธเจ้าตนนั้นศรัทธาก็ได้ชื่อว่าเป็นครูแก่คนและเทวดาอิติปิมักว่าอิมินาอาการินาด้วยอาการดังกล่าวมานี้แลโสภควาอันว่าพระพุทธเจ้าตนนั้นศรัทธาก็เป็นครูแก่คนและเทวดาตั้งหลายเทวาอันว่าเทวดาหากปฏิบัติตามคำสอนด้วยเตเลอหังอันว่าข้าก่อนละนึกถึงยังพระพุทธเจ้าตนนั้นเป็นครูแก่คนและเทวดาตั้งหลายสรณังอิติว่าเป็นที่พึ่งแก่ข้าข้าก็ไว้ยังพระพุทธเจ้าตนนั้นเป็นครูแก่คนและเทวดาตั้งหลายด้วยหัวแห่งกาละอัญญังพุทธกุโนอันว่าคุณพระพุทธเจ้าดวงนี้จุงเป็นวาจิลาปะการแก้วเจจันทวนแปดมาเวทโน้มตนข้างหือปูนจากภัยแง่ตั้งหลายตั้งมวนเตอสันดานามาจือว่าศรัทธาเป็นคู่นี้มีหลายคณะและเม่นอัญญาดิธีจีป่วยตั้งหลายอันเป็นคู่แก่คนตั้งหลายก็ยังมีหกครูตาปะสาอันไว้หมวดเก้าจัดดาอันเป็นครูเกเต้าภัยญาและคนตั้งหลายก็ยังมีหกครูคือสาสัญชัยปริภาโชกันเป็นครูแห่งมหาสาลีบุตรและมหาโมกขัลลานาเทระเป็นเก้ามีต้นว่าสันนิว่าท่านตั้งหลายฝูงใดอันใดเกิดมาในขะคุณอันใดตายก็หากเกิดมาในขะคุณอันนั้นดังเก่าแลพิว่าเต้าพญามหากษัตริย์ตนบุญใหญ่ตายก็หากได้มาเกิดในกันติญาชาติขะคุณนั้นเป็นเต้าพญาดังเก่าเล่าแลเสนาอามาตย์ผู้ลีปองของเมื่อตายไปดังอานาก็หากได้มาเกิดในขะคุณเสนาอามาตย์ดังเก่าแลภิกขะบดีสักขุยเศรษฐีผู้รังมีเป็นดีด้วยเขาของสัมปติแล้วเลตายไปดังอันเขาตั้งหลายฝูงนั้นหากได้มาเกิดในวงศาข้างหาบอนดีสะกุยเศรษฐีลังมีเป็นดีมีเขาของนักดังเก่าแลพรามตายไปก็หากเกิดมาเป็นพรามดังเก่าทะลิโทอันว่าคนตุกไล่เข็นใจหาข้าวของบ่อใดก็หาเกิดมาในขะคุณนั้นทุกข์ร้ายเข็นใจดังเก่าเล่าหันแลเม่นว่าสัตตริชานะเป็นต้นว่าจังแม่งัวควายของเลี้ยงของดูปิดไก่หมูมาตั้งหลายตายไปก็หากมาเกิดเป็นจังแม่งัวควายหมูมาปิดไก่ดังเก่าแลสัตว์ทั้งหลายตายแล้วเกิดแล้วตายต้วนเตียวไปมาในวัฏสงสารนี้เตี้ยงนักสัตว์ฝูงนี้บ่แพ้เป็นสันใดสันอื่นแลแม่นผู้กันและหญิงใจทั้งหลายฝูงมากลายเป็นเต้าพญามหากษัตริย์ป่วยกระทำบุญมากนักตายไปป่วยจังได้มาเกิดเป็นนักเต้าพญาก็บ่มีแลเหตุเขาบ่ใจเป็นเชื้อเต้าพญาแต่ชาติก่อนสัตว์ทั้งหลายแม่นกระทำบุญนะก็บ่เป็นบุญกระทำบาปก็บ่เป็นบาปแลคือคนผู้ใดได้ฆ่าท่านผู้อื่นเฮตายนานะจะเกิดมาเป็นคนเล่ามันผู้นั้นก็แหกมาฆ่ามันดังเก่าเหตุมันบ่มีกำลังแต่ก่อนเพื่อนจริงฆ่ามันนะมันบ่ได้ฆ่าเพื่อนแต่ก่อนมันบ่อาจจักตอบฆ่าเพื่อนได้แน่สัญชัยปริภาชกมีวัตอันเก่าผิดอันนี้
สั่งสอนคนทั้งหลายด้วยวาทะสันนิคนทั้งหลายก็ปฏิบัติตามวาทะสันนั้นก็ได้ชื่อว่าสันชัยสัทธาว่าอันก็มีแลเมื่อกวาดในเมื่อพระพุทธเจ้าแห่งเราอันออกไปบวชแลได้ถึงพญาสัพพัญญูแล้วนั้นส่วนว่ามหาสาลีบุตรแลมหาโมกขัลลานะก็ปฏิบัติตามวาทะคำสอนแห่งสัญชัยปริภาชกนั้นก็บ่ได้หานาอันใดมีบุญสมปันหากได้ปั้มเป็งมาเสียงจีนและการนันนักได้อสงไขกลับแล้วมีใจมาไกลถึงธรรมอันวิเศษก็เอาการนับเข้าไปบวชในสำนักปริภาชกสันใจก็ปฏิบัติไปตามวาทะอันเป็นครูก็ได้ชื่อว่าสาลิบุตรปริภาชกแลโมกขัลลานะปริภาชกแลส่วนเจ้าเมืองมัคคทะทั้งหลายได้285คนก็เข้ามาบวชเป็นลูกศิษย์สาลิบุตรปริภาชกและโมกขัลลานะปริภาชกแลส่วนมหาโมกขัลลานะก็ปฏิบัติตามวาทะคำสอนสันชัยปริภาชกนั้นก็บ่ได้หานาเหตุการปัจจัยอันใดอันจากได้ถึงธรรมวิเศษมีพระพิทวาโสตาสกิตากาอนาคาอรหันตาสกันจริงธรรมกูว่ากาเดเจ้ากูโตนาประเสริฐกว่านักบวชทั้งหลายส่วนอันว่าการอันเราทั้งหลายจักปฏิบัติอันอื่นกว่านี้เล่าแลได้ถึงอรหันตานานาเนี่ยดังลือแจว่าอันเมื่อนานสันใจปริภาชกก็กล่าวว่าอาวุโสดูลาเจ้าทั้งหลาย อันว่าอาการอันมียิ่งกว่านี้ดังเราจักปฏิบัติอันเนื้อได้เป็นอรหันต์แต่บ่มีแลเราปฏิบัติสันนี้ก็หากได้ชื่อว่าเป็นอรหันตาแล้วแลมันจักเข้านิโรธสมาบัติอันคนข้างหัดบอกกระทำใดคือ7วันบอกกินข้าวก็อาจกระทำใดแตะดีลิงเหตุดังอันเรานี้ก็ได้ชื่อว่าอรหันตาเพื่ออันแล อัญญาดิธิคู่นี้มีสัญชัยปริภาชกเป็นเก้าเกิดในทิฏฐิหกได้ชื่อว่าสาสะตังทิฏฐิแลผู้กันละหญิงใจนักบวชสมณะพรหมผู้ใดเดิงทิฏฐิคือว่าวาทะอันนั้นชื่อสหัสตาทิฏฐิเสียงแลสัญชัยปริภาชกคู่นี้ฝูงอันเป็นลูกศิษย์แห่งโตนะและคนฝูงอันเป็นปักแห่งตนเป็นสิ่งเดียวบ่เป็นคู่ผู้อื่นใดแลเทวดาทั้งหลายจะกล่าวว่าสันใจปริภาชกบ่ได้ชื่อว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังใดเตื้อแลโยสะโตมาโตโสนิปานะสัมปะโตสุขะโคนิทุโคนิลุปัฏฐะโวนิโรโธนามะโหติอนุสัมปันโนอัญญทิฏฐิคูณหนึ่งมีวัฏสันนิวาสัตตังลายเกิดมาในโลกนี้คนผู้ใดมีสังขารธรรมหากเสียงแล้วตายไปสัตว์ทั้งหลายฝูงนั้นเรียกว่าได้นิพพานสุขบ่จักเกิดมาในนี้พอส่องอุปมาเป็นดังไฟปฏิพังมันอันบ่มีน้ำมันหากเสียงเล่ดับไปนานแม้นว่าไฟมีพังมันน้ำมันนั้นก็บ่ใช่ไฟอันเก่านั้นหากลูกเป็นเปลวแลหากไฟอันใหม่ได้แม้นว่าสัตว์ทั้งหลายฝูงเกิดมานี้ก็หากใหม่บ่ใช่สัตว์อันเก่าเกิดมาเป็นสันนี้นาส
สัตว์ทั้งหลายฝูงใดเป็นตนราชังม้างัวควายหญิงใจฝูงใดตุกาวิตานาเป็นพญาติโลกามากนักก็บ่หายบ่แควนาหาที่สุขใจบ่ใดดังอันจะเข้ามาหาตูทั้งหลายอันเป็นอรหันตานิเตตูทั้งหลายอันเป็นอรหันตาจักโหดยังสัตว์และคนทั้งหลายอันเป็นทุกขเวทนานานนึกถึงยังนิพพานดับไปบ่มาเกิดเล่าพอสองจะแลทิฏฐิคู่นี้ได้ชื่อว่าอุเฉททิฏฐิแลมีไปจิตตปริภาชุเป็นเก้าแลมนุษย์อันว่าคนตั้งหลายฝูงเป็นปัคคปิจิตตปริภาชุก็เชื่อสายวาตาปิจิตาปริภาชุผู้นั้นเขาก็ใส่ใจว่าตายจากเมื่อเดืองนิพพานสุขดับไปแต่บ่จักซ้ำมาเกิดเป็นทุกข์ดังเก่าผู้ใดหากเป็นทุกขวิตนาด้วยพญาติโลกาอุปัฏฐวะกังวลหากหาที่จักบกบังบ่ได้ เขาก็ไปกล่าวว่าการนี้เป็นทุกขวิตนามากนักขอเจ้ากูโหดคันนี้เฮได้ถึงยังนิพพานะอันนาทุกขวิตนาบ่ได้นั้นเตว่าอันตินานพิจิตตปริภาชกจริงกล่าวว่าอาวุโสดูระต้านตัวต้านเป็นทุกขวิตนามากนักแล เคยถึงนิพพานนั้นหาทุกบ่ได้หาอันตรายบ่ได้นั้นจงไปแสวงหาศรัทธานักบุญผู้ใดยังมีสิ่งของวัวควายเป็ดไก่หมูม้าของเลี้ยงยังของอันรักอันแปลงจากไข่เงือกปูนจากทุกอันเป็นสัตตริชานะได้ถึงนี้ละปันดังอันจูงมาเอามามัดไว้ในที่ไก่อารามแห่งคาเจ็ดวันนี้เตผักกันหนึ่งโคนะอันเท่าคำจันลาเลเป็นตุกาวิตนากองตายก็บ่ตายอันก็ดีคนฝูงเป็นพญาติโลกายาก็บ่หายบ่แควนเป็นตุกาวิตนาลำบากยาก็บ่หายบ่ตายดังอันคนทั้งหลายฝูงนั้นจงเข้ามานั่งอยู่ในที่ไกลแห่งอารามเราในเจ็ดวันนี้เติดเราจะเข้านิโรธสัมมาบัติแล้วเราออกจากนิโรธสัมมาบัติแล้วเราก็จะโคตรได้ถึงสุขจะแลเติ้นจูงไปเสวงหาบริวารมาไว้เวทล้อมอมเป็นบริวารหนึ่งมากหลายเตอพิจิตตปริภาโชกันว่าเก่าเท่านั้นแล้วก็เข้าไปนั่งอยู่ในที่ห้องตองในห้องตองที่นอนถลาบได้เจ็ดวันบ่ลุกบ่นอนบ่กินข้าวกินน้ำเต้านั่งอยู่สมาทานแลโสปุปาลิโสส่วนใจผู้นั้นก็ไปสู่สำนักคนตั้งหลายแล้วชั่วจริงกล่าวว่ากระแดเจ้าตั้งหลายส่วนว่าคานนี้ก็เป็นอุปัตตวะโรกาเป็นสันนิหาติจักหายจักแฟนบ่ได้ข้าก็มาไกลถึงนิพพานสุขข้าก็ไปไว้คู่เรากูเรากล่าวว่าหึงหาบริวารแม่มากหลายว่าอันก็เข้านิโรธสัมมาบัติแล้วจักออกมาโผดเราว่าอันนาเจ้าทั้งหลายผู้ใดเท่าแก่คำจะแลงแห่อันจะกินจักนอนอยู่บ่ได้กองตายบ่ตายก็ดีผู้ใดเป็นพญาตินักนาหาที่จักหายบ่ได้เป็นตุกนักนาจูงเมื่อกับด้วยกันในเจ็ดวันนี้เตคู่เราออกมาจากนิโรธสัมมาบัติแล้วจักโหดเราคือปูนจากทุกจักได้ถึงสุขจะแลนในยะหนึ่งปุกันละผู้ใด มีสิ่งของงัวควายจังม้าของเลี้ยงของดูเป็ดไก่หมูมาตัวรักตัวแพงจักมาไข่หื้อปูนจากภาวะอันเป็นทุกข์คืออันเป็นสัตตริชานะ
จุงเอาไปขังไว้ในที่ขังคูเรานั้นเติบเมื่อนั้นคนตั้งหลายได้ยินคำอย่างนั้นก็ใส่ใจว่าจากพูนจากตกแต่แลได้ถึงนิพพานเขาก็มีงัวควายตัวรักตัวแป้งงั้นเสมอใจจักมาใครงือพูนจากการเป็นสัตว์เขาก็เอาแม้ผูกมัดขังไว้ที่จิมไกอารามปริภาชกกันแลมนุษย์สาปิแม่นว่าคนตั้งหลายอันมีผู้หนึ่งไปเป่าเป็นเก้าคนผู้เฒ่าเป็นพญาติโลกาเขาก็เอากันมานั่งอยู่ข้างอารามแห่งเขางั้นแลสัตตังหะจะเยนายเมื่อเสียงแห่งเจ็ดวันแล้วอันว่าปิชิตะปริภาชกนั้นกันว่าออกจากที่นั้นก็กำหอกออกมาแต่งอย่างสัตว์ทั้งหลายฝูงนั้นหันเลทัสมิงคะเนในขณะบัดนั้นส่วนปริภาชกทั้งหลายฝูงเป็นลูกศิษย์นั้นก็ดีคนทั้งหลายฝูงเป็นปักขะแห่งมันนั้นก็ดีเขาก็มาเวทลมอมมาพอลิงดูพิชิตะปริภาชกยังสัตว์ยังคนก็ดีเขาก็เสียงสาธุการนะว่าสาธุสาธุสาธุสันนี้สืบกันตลอดโตเต้ารอดพระพุทธเจ้าเราได้ทรัสแห่แสัพพัญญูเป็นพระนี้แลอัญญาติทีคูนี้ได้ชื่อว่าสัทธาติวมนุสานังว่าอันก็บ่มีแลเหตุเขาบ่ได้เป็นครูแก่คนและสมณะคหบดีได้เต้าเป็นครูปริภาชกตั้งหลายอันเป็นลูกศิษย์แห่งเขาตั้งหลายแลอันเป็นปักขะแห่งเขานั้นสิ่งเดียวแลทิฏฐิวาทะสันนิได้ชื่อว่าอุเฉททิฏฐิเสียงแลเอโกสัทธะตัสสะอาปาอาชิโวนามะยังมีจีป่วยผู้หนึ่งชื่อว่ากัสสปะอาชีวะเขาก็มากระทำของเป็นทุกขละกะลีมากนักบ่นุ่งเสื้อนุ่งผ้าป่วยตัวหน้าตัวอยู่เมื่อฮ้อนป้อยหิ่งไฟเมื่อหนาวป้อยอาบน้ำถึงยามาขี้เมื่อตะละดูฮ้อนเขาใครเงือคนประสาทะเลื่อมใสสั่งเสริญยุกย่อก็ไปนั่งตากแดดอยู่ติงหาดุ่มบ่ได้กล่าวจึงคนตั้งหลายว่าตูนี้เป็นอรหันต์แต่ปฏิบัติภาวนาเจ็ดวันบ่กินข้าวเต้ากินน้ำสิ่งเดียวบ่ลูกไปในฐานะที่ใดเต้านั่งเล็งดูฟ้าสิ่งเดียวแลเมื่อดังอันข้าวเต้านั้นหายนา สู่บุพาติสะโหนวันออกกันว่ากลางวันขึ้นมาเต้าใดเขาก็เงินขึ้นไปเต้านั้นกลางวันลงเต้าใดเขาก็เงินก็เงินไปตามกลางวันเต้านั้นแลตาวันตกก็เต้าตักง่ายอยู่เสียงขึ้นนุ่งก็บ่ไปที่ใดหันแลถึงแย้มกลางวันโตขึ้นมาเขาก็นั่งอยู่เล็งดูกลางวันเล่าเขาก็อยู่กัดตามเปลี่ยนสันนั้นไปอยู่ใจใจตลับต่อเต้าเจ็ดวันก็อยากกินข้าวนักเอ็ดกินน้ำสิ่งเดียวแลกันโปเจ็ดวันแล้วก็จริงกินข้าวก้อยแย่งเตียวไปมาหันแลคุณฝูงมีพญาอันน้อยน้อยเขาหาหันเขาปฏิบัติสนานก็ขนิ่งใจว่าอาชีวะกะฝูงนี้หากความละอายบ่ได้สักอันแต่แลเมื่อละดูแนวคนตั้งหลายก็ขังแว่แนวนาคาชีวกาตั้งหลายฝูงนี้ยามแนวปล่อยว่างห้อนอาบน้ำอยู่เสียจากไว้ดูจะดังแห่แนวบ่ได้นานนะ
เมื่อระดูห้อนคนตั้งหลายว่างห้อนก็ปล่อยหิ่งไฟดูดจะดังหาความห้อนบ่ได้สักอันก็ภาวนาเจ็ดวันบ่กินเขาบ่ลูกไปในที่ตั้งได้ก็บ่เล็งดูติสะหนใดอาชีวะแคฝุ่งนี้อันคนตั้งหลายว่าประเสริฐกว่าคนตั้งหลายเหตุการณ์ทรงอันฝุ่งนี้อันคนทั้งหลายบ่ปฏิบัติตามไปคนทั้งหลายว่าอันนี้ก็ได้ชื่อว่าอรหันตแต่แท้แลจึงดำหาคนทั้งหลายอันตายและเกิดเชิงอรหันตาฝุ่งนี้จะแลจะติอันว่าเป็นอรหันตานั้นหากว่าจักหูจักหานนาบ่ญาณจะแลคนทั้งหลายกันดิ่งใจสันนี้แล้วก็กล่าวว่ากัสสปะเจ้าเป็นอรหันตาอันประเสริฐกว่าอาชีวกะทั้งหลายอันว่าคนทั้งหลายแลสัตว์ทั้งหลายอันเกิดมาในโลกนี้เขาตายได้ไปเกิดที่ทุกข์ที่สุขเป็นดังลืออันจะว่าอันนั้นแลที่นั้นอาชีวกากัสสปะกล่าวว่าผู้กัลละผู้ใดบ่หือตานบ่กระทำบุญบ่ได้หือข้าวน้ำโภชนาอาหารมากเมียงกิรณปัจจัยเป็นปัจจัยเป็นตานนันใดผู้กัลละอันตายนั้นก็จักได้เกิดในโลกแห่สังบ่ได้หาข้าวน้ำโภชนาอาหารแลหาเขาของเงินคำจังแม้งัวควายเสื้อผ้าบ่ได้เป็นคนตุกไล่เข็นใจเหตุบ่ได้หือตานสั่งสักอันผู้กันละผู้ใดหือตานเล็กน้อยกันตายก็จังได้เกิดเป็นคนก็ประกอบด้วยเขาของสัมปติเงินคำจังแม้งัวควายเสื้อผ้าก็มีสันเล็กสันน้อยมีสุขก็น้อยเหตุบุญก็บ่ได้กระทำหลายแลผู้กันละผู้ใดกระทำบุญมากนักกันตายก็ได้มาเกิดในโลกนี้ก็จะประกอบโดยเขาของเงินคำแก้วแหวนแสนสิ่งมากนักแลผู้ใดหือตานมีกรรมพัฒนาว่าโดยติจะอนุภาวะบุญอันข้าได้หือตานนี้จุงหือข้าได้เมื่อเกิดในเวียงแก้วคือนิพพานนั้นเป็นสุขมีเหนืออากาศปุ้นเตอผู้ใดกระทำบุญนะ มากนักแล้วแลพัฒนาสันดีกันตายก็จักได้เมื่อเกิดในเวียงแก้วคือนิพพานนั้นสุขเกษมใจอันบ่หูเฒ่าหูตายอันบ่หูชิบหายสักเดือนแลผู้ใดมีปัญญาเมื่อเกิดนานาก็บ่ได้เกิดในเมืองคนสักเตือนแลที่อยู่แห่งสัตว์ตั้งหลายมีที่อยู่สองแห่งล้ำกว่านี้บ่มีแลผู้ใดฆ่าต้านต้านก็ได้ฆ่าตนดังเก่าเล่าก็มีแลผู้ใดลักเอาของต้านอันต้านบ่ฮือแก่ตนนะ ไปนาท่านก็ได้ลักเอาเข้าของตนเล่าได้ผู้ใดหือก็ได้กระทำบาปอันใดบาปมานั้นก็หักมาสยองนะตอบครอบตัวดังเก่าเล่าก็มีแลกัสสปะอาชีวกะมีวาทะสันนิสั่งสอนคนทั้งหลายผู้ใดคนทั้งหลายก็เชื่อใส่กรรมมันเขาก็เอาอาชีวกะผู้นั้นเป็นครูเขานั่นแลกัสสปะอาชีวกะก็เท่าเป็นครูเขานั่นแลลูกศิษย์และคนฝูงเป็นปะคะแห่งมันนั้นสิ่งเดียวแลกัสสปะอาชีวกะก็บ่ได้ชื่อว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังได้แลเหตุเขาบ่ใช่เป็นครูแก่คนและเทวดาอินพรหมทั้งหลาย อัญญาทิฏฐิทั้งหลายยังสามครูเป็นอนุรมครูทั้งสามนี้ได้แลลวดได้ชื่อว่าหกครูเพื่ออันแดเก่าหือเสียงก็เป็นวิทาลากว้างขวางกมปอเก่าเป็นเอกเทศน้อยหนึ่งก่อนแลสัมพุทเทนะสังคหิตา
ส่วนว่าครูหกโดนก็บอกเขาขายญาณนะพระญาณสัพพัญญูพระพุทธเจ้าได้ตรัสพระญาณสัพพัญญูแล้วก็บ่ได้ไปสู่สำนักคงเหอได้ถึงมคะพลาสักอันเลภควาติอนุปาเนหิเอโกกาละเทวินโทมาตาปะโสอัตตาสัมมาปฏิภาภิสุโทธันนาสัสสถาภวติในเมื่อพระพุทธเจ้าแห่งเราไปเกิดมาเตื้อเอโกตาปัสโสยังมีละสีตนหนึ่งชื่อว่ากาลเทวีละสีเป็นเจ้าเมืองสักญาลาดเล็งหานาอนิจจตุขะในวัฏสงสารก่อนละเสียยังกาลวาดยาวเรือนแล้วออกไปบวชเป็นละสีก็ตามกสินบริกรรมมีอนิจจตุขะเป็นตนเหตุได้ถึงยังอัตตสัมมาปฏิบัติแปดประการธรรมอันเป็นโลกิยะฌานสมาบัติแลเจ้าละสีตนนั้นเตียนโยมติสนาสังสอนพญาสดีสุโทธนามหาราชคนฝูงอยู่ในเมืองสากยะทั้งมวลหันกาลเทวีละสีเตียนโยมมาสั่งสอนเขาในภาษาพญาสลีสุโทธนามหาราชกันฉันเขาแล้วก็เมื่อกตามวิหารคืนอยู่เมื่อวันในจันตาฟ้าตาวติงสาเนทัสมิงคาเนตาวติงเสภวันเนเทวสังคาตัสมิงคาเนในขณะบัดนั้นอันราเทวดาตั้งหลายอันอยู่ในจันฟ้าตาวติงสาก็เงื่อเสียงสาทุกการมากนักคันแดตินั้นกาลเทวีลาสีจิงถามว่าดูลาเทวดาตั้งหลายกตามสาทุกการด้วยเหตุใดจาเทวดากว่าดูลาเจ้าละสีลูกพญาสุโทธนาตนเป็นเจ้าเป็นใหญ่ในเมืองกปิลวัตถุเกิดในวันนี้ราชบุตรตนนั้นจักได้ออกบวชได้60วาสาแลนั่งอยู่เนื้อเต้นแก้วบัลลังก์การเทพเข้าไม้มังหาโพธิแล้วได้ตรัสให้ญาสัพพัญญูแลจักได้ติสนาธรรมจักกปวัตนาสูตรอันประเสริฐตุขาตั้งหลายจักได้ไว้ได้หันนาพระพุทธเจ้าตนเป็นครูแก่คนและเทวดาตั้งหลายก็มีโดยพระการดังกล่าวมานี่แลนิติตังกิญญาอันกล่าวยังพุทธคุณผูก15ก็บังคมสมเด็จเสด็จสาธุสาธุสาธุพระธรรมเทศนาผูกแหล่งชื่อว่าพุทธคุณเทศนาโดยท่านพระครูสุจิตปัญญารัตน์เจ้าคณะอำเภอจอมตองจังหวัดวัดบันแปะในเทศนาจบลงไปศรัทธาที่จะเข้าประเคนก็เข้ามารออยู่ตรงหน้า
เอาพานใหญ่มาได้สักอันนะจะใส่พานไม้เดี๋ยวนี้มีเอามาอันน้อยเอามาละไว้อันหนึ่งท่านพระครูวิจิตรสรการขอสรุปสักน้อยขอสรุปเนื้อสาระสำคัญของพระธรรมเทศนาสรุปสั้นที่สุดก็คือสัทธาเทวมนุษย์สานังใครคือครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแต่อีละสรุปสั้นๆในสาระของธรรมนี้นั้นเพื่อนถามมาว่าจะมีบุคคลใดที่จะเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายซึ่งในสาระของธรรมนี้นั้นจะมีอยู่สามจริงๆนะครูอยู่มี6ครูด้วยกันแต่ว่าท่านยกมาแค่3ครูคือสัญชัยปริภาชกจริงๆนะชื่อพยาวอยู่และพิจิตตปริภาชกและกัสสปะอาชีวกซึ่งเป็นครูในสมัยร่วมสมัยพุทธกาลที่โนโพธิสัตว์อาจจะได้ลงมาเกิดก็คิดว่าครูทั้ง3นี้เนี่ยก็คงอายุคงจะมานักตาใดซึ่งสัญชัยปริภาชกนั้นเป็นครูเบื้องต้นที่มีหลักคำสอนเกี่ยวกับการเกิดแก่เจ็บตายของสัตว์ทั้งหลายว่าถ้าอยู่ขกุลใดตายไปก็จะมาเกิดในขกุลนั้นซึ่งในนั้นก็จะมีสิทธิ์ที่เป็นผู้สำคัญคือสารีบุตรและมหาโมคคัลลานะก็ได้เข้าไปร่ำเรียนศึกษาอยู่ที่สำนักนี้และก็มีความอิคาริกใจอยู่นอนหนึ่งว่าอยากจะห้อมเหียนให้มันมดคือหลุดพ้นจากกองอสวกิเลสทั้งหลายทั้งปวงครูสัญชัยปริภาชกว่ามันก็ได้แต่อีละว่าสามารถที่จะมีหลักธรรมหรือว่าส่วนใดที่จะทำให้หลุดพ้นจากนี้ไปได้และก็ครูสัญชัยปริภาชกนี้ก็ได้พูดถึงกันเกิดแก่เจ็บตายของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยซึ่งเหมือนไปขัดแย้งกับหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาเรื่องของการเกิดแก่เจ็บตายไม่ใช่ว่าเกิดมาเป็นมนุษย์ตายไปจะได้เกิดเป็นมนุษย์นี่มันไปขัดแย้งกับความสอนทางพระพุทธศาสนาของเราคำสอนพุทธศาสนาของเรานั้นขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติณปัจจุบันถ้าณปัจจุบันถ้าการของคารกุศลมันนักมันก็สามารถที่จะเกิดในส่วนที่ดีแต่ถ้าไปทำในส่วนที่เป็นอกุศลกรรมนักปัจจัยว่าจะได้เกิดเป็นมนุษย์นะอาจจะได้เกิดเป็นสัตว์เป็นสิงสารสัตว์ก็ได้ดังนั้นคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่ครูบาอาจารย์สาธารณสาธุชนทั้งหลายได้สดับรับฟังมาโดยตลอดว่าการเกิดต่างไปของคนเรานี่มันมีอยู่7ต่างด้วยกันคือจริงๆนั้นมนุษย์เราเนี่ยอยู่กึ่งกลางนะอยู่กึ่งกลางถ้าขึ้นไปถ้าทำความดีที่เป็นกุศลกรรมนักๆเนี่ยก็จะขึ้นเป็นเทวบุตรเทวดาจนถึงจันทร์พรหมอันนี้3ชั้นแล้วเนาะแต่แห่ง4ชั้นน่ะคือลงจันทร์ลุ่มถ้าทำในส่วนที่เป็นกุศลกรรมที่เป็นอสุอกุศลกรรมบ่ว่าจะเป็นโลกกฎหลงอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะเกิดในอบายทั้ง4ทั้งมีนรกสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็คือต่างไป7ต่างนี้เนี่ยซึ่งมันความที่สัญชัยบริวาโชคครูสัญชัยเนี่ยสอนนี่เนี่ยมันไปขัดแย้งถ้าฟังชัดๆดีๆนะครับในส่วนนี้ดังนั้นก็ครูทั้ง3นี่เนี่ยเกิดร่วมสมัยพุทธกาลของ
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ใต้ใต้ของพระธรรมเทศนาท่านจะกล่าวถึงว่ามีฤาษีแห่งตนหนึ่งกาลเทวฤาษีเนี่ยที่เป็นที่เคารพของตระกูลพญาสรีสุทโธทนะเป็นฤาษีที่มีความเบื่อหน่ายในชีวิตคารวะยาวเรือนก็ได้ออกไปบวชเป็นฤาษีแต่ว่าถ้าเราฟังว่าธรรมเทศนานี่หน่อยถ้าว่าท่านได้พิจารณาถึงอนิจจะและทุกขะคือความบ่เที่ยงได้เป็นทุกข์แต่ว่าในหลักธรรมที่เพิ่นเขียนไว้นั้นมันบ่มีอนัตตามันบ่มีอนัตตาดังนั้นว่าความบ่เที่ยงแท้นี่นอนเป็นทุกข์นี่แหละทำให้กาลเทวินเนี่ยได้ออกบวชเป็นฤาษีอย่างมีความมีอัตตาในตัวตนสูงอยู่ดังนั้นก็เมื่อได้ทราบข่าวว่าเป็นที่เคารพนับถือของตระกูลพญาสรีสุทโธทนะคือบิดาของชาชายสิทธัตถะนี่แหละเราคือณเวลานั้นนี่เนี่ยเทวดาทั้งหลายเนี่ยได้เกิดเสียงสาธุการเกิดขึ้นว่าบัดนี้ได้มีโนโพธิสัตว์ที่จะเกิดมาเป็นอนาคตภายหน้าเนี่ยจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นแล้วก็ได้เสียงสาธุการดังกึกก้องทำให้เสียงสาธุการนี้นั้นจะไปถึงหูของฤาษีตนนี้ก็เข้าไปถามว่าเทวดาทั้งหลายท่านได้มีเสียงสาธุการในก้องในเพราะเหตุดังใดจ้าเทวดาเขาบอกว่าท่านบัดนี้โนโพธิสัตว์ซึ่งได้ลงมาจุติในเมืองมนุษย์เนี่ยเป็นลูกชายของพระเจ้าสุทโธทนะเนี่ยเป็นผู้ที่มีบุญในอนาคตภายหน้าจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่งแต่งแก้วบัลลังก์ใต้ต้นโพธิ์ดังนั้นก็ทำให้เสียงสาธุการให้เกิดมีก้องขึ้นดังนั้นก็จึงมีคำว่าสัทธาเทวมนุสสนังว่าตอนนี้ไปใครจะเป็นครูของเทวดาในมนุษย์ทั้งหลายดังนั้นสารธรรมนี้ในเบื้องต้นครูทั้งสามนั้นก็ว่าได้เป็นสัทธาเทวมนุสสนังแต่ว่าสัทธาเทวมนุสสนังที่แท้จริงนั้นอาจจะคือลูกใดองค์ใดนั้นก็สารธรรมภูมินี้ก็จบเพียงเท่านี้ต่อไปเราก็จะได้รับฟังอาจารย์ท่านอาจารย์องค์เทศที่จะได้นำสารธรรมส่วนนั้นมาเทศนาบรรดาคณะศรัทธาหอต่อไปและอันนี้ก็คือสรุปได้เพียงย่อๆว่าการที่เป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนี่นะจะต้องมีคุณสมบัติและคุณธรรมอันยังประกอบด้วยจึงเป็นที่เราเทวดาให้ความเคารพนับถืออย่างสูงสุดอย่างสูงยิ่งและอันนี้ก็สารธรรมในส่วนนี้จะประมวลลงได้แต่เพียงแต่อีต่อไปนั้นก็จะมีหลักสารธรรมในส่วนของธรรมผูกต่อไปก็ขอบรรดาคณะศรัทธาเฮาก็ได้สดับรับฟังกันในโอกาสใกล้เคียงนี้ต่อไปแล้วขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของคณะศรัทธาญาติโยมมาทุกท่านที่ได้มาร่วมในการฟังเทศฟังธรรมเพื่อจะได้น้อมนำสารธรรมที่เราสามารถที่จะจับความใจได้นั้นเอาไปประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นมงคลชีวิตต่อไปก็ขออนุโมทนาไว้ณโอกาสนี้ปอนเนอร์ยะถาวาลิวังหาปูลาปาลิปูเรนติสาคะลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะจมิสตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปันนาลโสยะธามณิโชติลโสยะธาสัพพิติโยวิวัจจันโตสัพพะโลกโววินาสตุมาเตภวัตตันตรโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทานสีลิสนิจังอุทธาปัจจายิโนจัตตารโหธัมมาวทันติอายุวโนสุขังปะดาสาธุสาธุสาธุตีกองจังเต็งอ
ธรรมเทศนาภูกที่สองเตเตศนาโดยท่านอาจารย์ธรรมพิชัยวิสุทธาจาโรเจ้าวัดวัดตะยังเก่าหนองล่องลำพูนนิปานังเยนากาลันลัมมังเยนากาสายังปันดิโตตังโนมากังโอเตเตตุงธัมมังธัมมามุตตมังปะชังอาลาธนังกะโลมาNamo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa ลำดับมาถึงเทศนามีชื่อว่าพุทธคุณวาจิลาอาผูกต้นแปดลำดับมาถึงลูกต้องมวลก่อนจักได้ฟังธรรมมาจากอันพระเสตุขะตั้งลายก็มีใจจุ่มชื่นยินดีมากนักก็ฮือเสียงสาธุการแก่เจ้าราชาบุตรตนนั้นเพื่ออันแลที่นั้นตามภาษาละสีได้ยินกรรมนั้นก็มีใจจุ่มจุ่นยินดีแล้วก็ลงมาจากชั้นฟ้าดาวาติงซาแล้วก็เข้าไปสู่ภาษาละจมุนเตียนแห่งปัญญาสิริสุทโธทานละจาแล้วก็นั่งอยู่เหนืออาสนะแล้วก็ถามซึ่งปัญญาว่าดุลามหาราชเราก็ถามว่ามหาราชเราได้รู้ข่าวได้ยินว่าลูกมหาราชเกิดมาแล้วว่าอันเราค่อยหันจึงมาเมตตาและปัญญาสลิสุทโธทานะตุนปอกอประดับเจ้าราชบุตรกุมารด้วยเครื่องประดับแล้วก็ฮือแม่นมตั้งหลายน้ำมาเพื่อจักฮือไว้ตินเจ้าละสีตุนชื่อว่ากาลเทวีละสีหันแลนายเมื่อแม่นมตั้งหลายนำเอาโพธิสัตว์เจ้ามาแล้วตัวนั้นส่วนว่าตินตั้งสองแห่งมหาโพธิสัตว์เจ้าก็ปรากฏอยู่เหนือหัวเจ้าละสีตนนั้นหันแลอาสาจันนั้นนั้นเจ้าละสีก็ได้อันก็บ่อาจจากถ้าลงตนอยู่ใดก็ลงจากอาสนะที่ตนนั่งอยู่หันแล้วก็น้อมไว้หัวลงแทบตีนโพธิสัตว์เจ้าแล้วสองมือตุ้มยังเอาตีนมหาสัตว์เจ้าแล้วก็พิจารณาดูลักขณะทั้งมวลแล้วเจ้าละสีตนนั้นได้ถึงอภิญญาตั้งสี่แล้วอันตาสัมมาปฏิปัฏฐานการเจ้าละสิก็ละนึกรู้ยังจะที่สลัญญาณไปหลังได้สี่กับก็ผ่านหลังขันกิจโพธิสัตว์เจ้าจางหลังได้เป็นพระสัพพัญโยตนหนึ่งแต่บ่สงสัยจะแลปัญญาปล่อยหือมาไว้ตูนดังอันเจ้าละสีกะนิ่งใจว่าโกนี้ประเสริฐกว่าเจ้าละเจ้ากุมารตูนอันจักมาได้เป็นสัพพัญโยปุณดีไขหัวปัญญาแท้หนอเจ้าละสีกะลวดไขหัวหันแลตาตูดัดนั้นเล่าเจ้าละสีลำพึงหันนาเราว่าเมื่อเจ้าราชาบุตรตนนี้ได้เป็นสัพพัญโยตนพระเสด็จแล้วแลเทศนาธรรมจากกูนี้ยังจักได้หันได้ฟังธรรมมันจากนั้นบ่จา
เจ้าละสิก็รู้ว่าอายุแห่งตนสั้นนักบ่ได้หันบ่ได้ฟังธรรมจักเสียดังอันเจ้าละสิก็มีตาอันปั้มเป่งเต็มไปด้วยน้ำตาแล้วก็ให้แลอันใดในกาลนั้นคนต่างหลายมีปัญญาเป็นตนหันเจ้าละสิใครหัวแล้วป่วยหายเล่าเขาก็กล่าวซึ่งกันไปมาว่าเจ้าละสิคู่เราใครหัวแล้วป่วยซ้ำหายเล่าเหตุใดซ้ำว่าอันแล้วก็ถามซึ่งเจ้าละสีว่าโพอันตะละโยดังนี้ข้าแด่เจ้าละสีอุนตะลายอันใดอันหนึ่งยังจะแก่ลูกข้าอันจะเลอเจ้าละสีกล่าวว่าอุนตะลายอย่างใดบ่มีแก่ลูกมาหาละจะเจ้าแลเจ้าละเจ้าบุคุมันจังได้เป็นสัพพัญโยปาพุทธเจ้าตนประเสริฐมหาลาจาปล่อยว่ามาหื้อไว้เราผีว่าเราแลหื้อไว้แต่ดังอันหัวแห่งเราก็เปิงบาจักแตกเป็นแปดเสียงไปจะแลเราค่อยหัวกรรมมหาละจะเจ้าอันเอาละจะกุมารมาไว้เราอันเป็นละสีนี้เพื่ออันแลอันหนึ่งเล่าการอันเราให้นี้เหตุอันเราบ่จักได้หันยังเจ้าละจะกุมารเมื่อจักได้เป็นสัพพัญญูนั่นแลเจ้าละสีกล่าวว่ากล่าวเต่านั้นแล้วก็หนีเมื่อหันแลสัมโพธิในเมื่อพระพระตนเป็นเจ้าแห่งคนทั้งหลายได้ตรัสปัญญาสัพพัญโญเป็นพระแล้วก็จักในเทศนาธรรมจักแก่อละละสีแลว่าอันเทวดาเก่าว่าอละละละสีตายไปได้จิตวันแล้วแลว่าอันพระเจ้าจึงอาวาจานะล่ำเปิงดูด้วยพุทธสารัญญาณก็รู้ว่าอาละลาสีตนเป็นคู่แก่เจ้าเมืองสักกัญญาลาดและพญาสิริสุโธดนาตายแล้วแต่แลเมื่อได้เกิดหน่อยอนาสนัญญาตานาภูมันเป็นลูกป่าภูมันหาลูกบ่ได้เป็นดังพญาเดชนั้นพระเจ้าจึงกล่าวว่าโหวัฒนะโดยมีแต่แลอาการอันใดเมื่อเกิดอาสัญญีและลูกป่าภูมีอายุอันเมินนานมากกว่าปันกับบ่ได้หันพระเจ้าเลยบ่ได้ฟังธรรมจักได้ทาราดรู้อย่างธรรมวิเศษมีพระเปตวาสุดาก็บ่มีแก่เขาบ่มีอันมีจิตมีรูปเขาเกิดมาในที่สองประการนานสิบหายจากมาคละธรรมนิพพานพระเจ้าเก่าว่าสันนิซึ่งตนว่าเจ้าหันแลอาละละสีจักใดชื่อว่าสัทธาเทวามนุษย์นางอันบ่มีเหตุเต้ากมปอเป็นผู้แก่เจ้าสักกัญญาลาดและพญาสลีสุทัฐานะสิ่งเดียวก็บ่พอเป็นผู้แก่คนและเทวดาทั้งหลายได้แลเตปันโสสังอุโกปาลุโกนามากานิธาปตาปิมพิสาลัญโยปามาปาสาลาจักขาหานาคาลาวาสิโนจาสถาลาหังยังมีละสีสองตนพี่น้องมาพี่จือตนพี่จือว่าโอทาตะละสีตนน้องจือปาลุกะละสีส่วนละสีตั้งสองก็จำเลิศกาสีนาภาลิกรรมีอนิจจทุกขะเป็นเหตุแล้วก็บังเกิดบุญญาภิญญาสีประการแลอันทสัมมาปฏิเปตประการแลละนึกรู้อย่างจะติสัลัญญาณภายหลังได้สี่สิบกับก็มีแลเปียนยอมหือโอวาทกรรมสอนแก่เจ้าเมืองราชกาหาอันมีพญาปิมพิสารเป็นตนแก่เจ้าเวียงราชกาหาตั้งมวลก็ปฏิบัติตามโอวาทคำสอนแห่งราชราชีทั้งสองเขาก็กล่าวว่าศรัทธาเป็นคู่แก่เราแลว่าอัน
จ้าละสีตังสองเตียนยอมมาสั่งเข้าในราชคณะนครทุกเมื่อแลนายกาละเมื่อพระเจ้าแห่งเราไปได้เป็นสัพพัญญูเตื้อเจ้าไปบินที่บาทในบินที่บาทเข้าในเวียงราชคณะนครก็ไปหันเจ้าราศีอันเป็นคู่แห่งเจ้าเวียงราชคณะนั้นเจ้าราศีทั้งสองนั้นก็ได้ลงกิญญสันไปในอากาศแล้วก็ลงแม่คุ้มเข้าบาทในเมืองราชคณะหันโพธิสัตว์เจ้าก็เข้าไปสู่สำนักละสีตั้งสองถามดูอย่างกองวัดปฏิบัติเจ้าก็รู้ว่าเป็นกองแห่งนิพพานเจ้าก็เลียนเอากองปฏิบัติอันนั้นแล้วก็ไปสู่อุลุเวลาปาทิตย์แลมาปฏิบัติโดยมาชิมาปฏิปทาแลคือปฏิบัติบ่เข่งนักบ่ยันนักพอปานกลางแล้วก็ได้ทลัดพญาสัพพัญญูตัญญาณแล้วก็เพื่อจักไปติสนาธรรมแก่พาลานะลาสีไปลอดกลางต่างเทวดาก็กล่าวว่าพาลานะลาสีตายแล้วได้จิตวันนี้แลว่าอันอันพระเจ้าก่อปาโลเพื่อจักไปติสนาธรรมแก่อุลาอุทกะลาสีติวาดาก็กล่าวว่าตายแล้วว่าอันสิ่งเดียวแลเมื่อนั้นพระเจ้าล้ำเปิงดูด้วยติพระเจ้าผู้ญาณก็รู้ว่าตายแต่ดังอันแลด้วยเมื่อเกิดในวิญญาณัญญาตานะภูมิอันเป็นนาลูปาวาจาละภูมิพระเจ้าก็กล่าวว่ามหาวินาสวาลาสีทั้งสองนิสิบให้อันใหญ่เสียเตแลว่าอันหันแลส่วนราศีตั้งสองนั้นได้ชื่อว่าสาธาเทวามนุษนังว่าอันบ่มีแลเจ้าปอเป็นคู่แก่ปัญญาปิมพิสารจะแลเจ้าเวียงละจะขาหะสิ่งเดียวบ่ปอเป็นคู่แก่คนและเทวดาทั้งหลายอันอยู่ในเมืองอื่นแลเทวดาอินผมทั้งหลายได้แลเทนาโคปันนาสามะเยอุลุเวลายังตะโยชิตะลาปฏิวาสันติอุลุเวลาการสัปโปยามะโยกัสสะโปอันวาลสีตนหนึ่งชื่อนาธิกัสสะปะแลชาติลาสามตนนี้อยู่เหนือดอนใจอันหนึ่งหันแล้วรู้เวลากาสปานั้นเป็นคู่แก่ชาติลาต่างหลายว่าได้ห้าร้อยตนนาทีกาสปาเป็นคู่แก่ชาติลาทั้งหลายสามร้อยตนและชาติลาสามตนนี้มีลูกศิษย์ปานเข้าทั้งสามก็ใส่ใจว่าตนเป็นอรหันตาตนวิเศษแลเขาก็หัววาทะคำสอนแก่ญาติลาทั้งหลายอันเป็นลูกศิษย์และคนทั้งหลายเมื่อนั้นหันแลสาธาเทวามโนสานังอันว่าสัพพัญโยปาพุทธเจ้าตนเป็นคู่แก่คนและเทวดาอินทาผมทั้งหลายพระเจ้าลำเปิงอันชาติละทั้งสามตนพี่น้องอันบ่เป็นอรหันต์แต่ก็กระดังแข็งมากนักพระพุทธเจ้าตนเกิดมีมหากาลุณาจักใครหือมหากาลุณาจักมาใครโผดหือได้ถึงอรหันต์แต่แลพระจึงแจ้งเสด็จไปลอดแล้วก็ไปลอดทำอย่างลงไฟท่านคืนหนึ่งก็บอกเป็นนักแก่ท่านจะลือว่าอันที่นั้นอูเอาลุเวลาการสะพากาวาคาแดเจ้าคู่ปุริสะสลมจอดลงไฟข้าก็บอกเป็นนักสังเกข้าแลแต่ว่าพญานาคตัวหนึ่งก็มีฤทธิ์มากนักก็มีพิษมากหลายหยาบจากกาขนองมากนักแดนจากสิบหายแก่เจ้ากูจะแลว่าอันพระพุทธเจ้าก็ถามจอดสองตีสามตีซึ่งอุลุเวลาการสัพพะว่าดูลาตันการสัพพะพระตถาคตจักมักให้จอดยังลงไฟที่นี้แล
ดีนานอุลุเวลาการสับมาก็กล่าวว่าห้ามเสียสันเดียวนั้นพระเจ้าจึงกล่าวว่าดูลาการสับมาเฮยอาโปวานามาเม่นชื่อดังลือก็ดีพญานาคตัวนั้นก็บอกเพ่เหล่านี้ได้ใดได้ด้วยง่ายจะเลต้านอนุญาตให้แก่เหล่าเดตึกว่าอันโอโลเวลาการสาปะก็คืออนุญาตเพื่อว่าจะคือพระพุทธเจ้าได้จอดท่านแลการโอโลเวลาการสาปะคืออนุญาตแล้วพระเจ้าก็เข้าไปปู่ยังนั่งจำปะขันแล้วนั่งอยู่ท่านแลกาตาในกาลนั้นปัญญานาตัวนานนั้นพระเจ้าเข้าไปนั่งโยสันนั้นมันก็เครียดมากนักมันก็การตามเป็นควันไฟมากนักโดยอนุภาวะแห่งมันหันแลพระพุทธเจ้าก็เข้าอาธิฐานอภิญญาสังขารกะตามเป็นควันไฟมากนักพญานาคอดควันไฟบ่ได้ก็กะตามเป็นเปียวหันแลพระพุทธเจ้าก็เข้าเตโชธาตุเป็นปิวลุ่งเรืองมากนักเสียงคืนหนึ่งแลเมื่อนั้นจันเตลาตั้งหลายอันลุอาตั้งหลายหันลุ่งเรืองสันนั้นก็จะก่อนว่าพญานาคตัวลายนั้นเบียนยังมหาสลมตนนั้นตายแล้วจะแลว่าอันหันแลส่วนว่ากลางคืนนั้นลุงแจ้งแล้วพระเจ้าเอาพญานาคใส่บาตรไว้มาสำแดงแก่ชาติละทั้งหลายแลชาติละทั้งหลายมีอุลุเวลาการสาปะเป็นตนกะว่ามหาสลมตนนี้ก็มีอนุภาวะมากนักแท้แลไปเป็นอรหันตาดังเหล่านี้เตื้อแลยามากามปฏิหารอันนี้เป็นปาตามะหัวที่ก่อนแลตะโตตนั้นไปนาปะพุทธเจ้าก็ไปสู่ดันปาที่หนึ่งอันมีที่บอกกายอุลุเวลากาสัพพะเต้าใดหันแลอาทาโคจัตตาโลมาราชาในกาลนั้นอันว่าเต้าพญาใหญ่สิตนอันเป็นใหญ่ในจันฟ้าจัตุมหาราชิกามายังแล้วป่าอันที่บาเจ้าอยู่นั้นก็หันลุ่งเรืองราสมีแห่งตนก็เข้าไปไว้พระเจ้าในกาและเมื่อกลางคืนจักไก่ลุ่งก็ตั้งอยู่ในติสะตั้งสี่ก็จักหือลุ่งเรืองดูดนะจะดูดจะดังกองไฟอันใหญ่สี่กองกลุ่มกันนั่นแลในกาลนั้นโอลุเวลากาสปาจำลาเนื้อตนเสียแล้วก็พอเล็งดูอย่างเหล่าปาติพระเจ้าจำลานั้นก็หันอย่างลาสมีอันลุ่งเรืองงามมากนักก็กระนิ่งใจในวันผู้กูจักไปถามดูอย่างมหาสลมจะแลว่าอันแล้วนายคืนนั้นลุ่งแล้วเขาก็ไปเข้าอาราธนาพระเจ้ามาสั่นเข้าในอารามแห่งตนกันพระเจ้าสั่นเข้าแล้วเขาก็ถามว่าสมณะดูลามหาสลมยามกลางคืนนี้จักไก่ลุ่งเราพอดูลายลายป่าที่ท่านอยู่นานดูลุ่งเรืองงามมากนักดูจะดังกองไฟใหญ่สี่กองมีในติสะตั้งสี่ชื่อหรือจาพระเจ้ากล่าวว่าดูลาจาติละเฮยพญาทั้งหลายสี่ตนมีลาสมีลุ่งเรืองงามดูจะดังกองไฟใหญ่สี่กองนั้นก็ไว้ตถาคตะแล้วก็ตั้งอยู่ติสะตั้งสี่ก็มีแลว่าอันอุลุเวลากาสาปะกาวาพญาใหญ่สีตนมีลาสมีอันลุ่งเรืองปอปุ่นอันก็ยังแม้ไวมหาสลมตนนี้ก็แควนแควนมีฤทธิอนุภาวามากนักแก่เตะแลเต้าไปเป็นอรหันต์เตื้อเป็นดังเหล่าเตื้ออันนี้จาเป็นตุติญาปาติหารทวนสองก่อนแลบุรันติญาส่วนคืนลุ่นนั้นเล่าคุณอินตาธิละเจ้า
โตหนึ่งมีลาสมีลังสีลุงเลืองกว่าเต้าจังสีก็เข้ามาไหวพระพุทธเจ้าแล้วก็ยืนอยู่ฐานะที่ควรแก่ตนหันแลอาทาโคในกาลานาโนโลเวลากาสะพะสวยนาก็พอดูติสติพระเจ้าอยู่สำลานขอหันลาสมีลังสีแห่งปัญญาอินลุ่งเรืองกว่าลาสมีลังสีจากเท้าจาตุโลกตังสีนั้นลัทธิญาอาจเยนายเมื่อเสียงแห่งกลางคืนนั้นเขาก็ไปลาธานาพระเจ้ามาสั่นเขาเล่าเขาก็ถามว่าพระเจ้ากล่าวว่าดูลากาสะปะส่วนว่าลาสมีลังสีเจ้าจตุโลกตังสีนั้นเป็นลาสมีลังสีแห่งพญาอินตาอันลงมาไว้ทถาคตนี่แลว่าอันอุโลเวลากาสะปะได้ยินพระเจ้ากล่าวสันนันมันก็กล่าวว่าอันว่าสามัญโคตรนี้ก็หากมีฤทธิอนุภาวะแต่แลแม้นตาเท้าตั้งสีก็มาไหวพญาอินตาธิราชก็มาไหวเต้าบ่ปิ่นอรหันตาดังเราเตื่อแลตติยญาณมากาปาฏิหาริย์อันนี้เป็นอันล้วนสามแลปุณณลติยานายเมื่อคืนลุนนั้นสหัมปติมหาพรหมตนมีดิเลนเดลาสมีลังสีลุ่งเรื่องงามกว่าพญาอินตาก็เข้ามาไว้พระเจ้าแล้วก็ยืนอยู่ที่หนึ่งอันควรแก่ตนหันแลเมื่อนานโอโลเวลากาสะปะลูกสวยนาเสียแล้วเล็งเลดูประเทศทีพระเจ้าอยู่สำลันนั้นก็หันลัสมีลังสีแห่งสหัมปติมหาพรหมอันยิ่งกว่าลัสมีลังสีแห่งปัญญาอินนั้นตาสาลาติโยอาจจะเยนัยเมื่อเสียงแห่งกลางคืนนั้นแลลุ่งแจ้งแล้วโอโลเวลากาสะปะก็ไปลาธานาพระเจ้ามาสั่นเข้าในอารามแห่งตนแล้วก็ถามพระเจ้าหันแลพระเขาว่าอันว่าพระพุทธเจ้าก็กล่าวว่าดูลากาสะปะคืนนี้สหัมปติมหาพรหมลงมาไหวตถาคตแลอุโลเวลากาสะปะได้ยินคำพันเจ้าว่ามหาพรหมมาไว้ดังอันข้อกล่าวว่าพรหมตัวนี้มีฤทธิอนุภาวะมากนักก็ลงมาไว้สามนาโคตรแลเจ้าสามนาโคตรตนนี้ก็เกณฑ์ดีมีฤทธิแต่แลต้องไปเป็นอรหันตาเป็นดังเราเตื่อแลยันโตทัญญามังกาปาติอาริญญาอันนี้เป็นอันทวนสีก่อนแลพระกาวาอันว่าพระพุทธเจ้าไปสำแดงยังยามังกาปาติหาริญญาด้วยลำดักกันดังนี้เป็นตนใดพระมานว่าปันไปห้าร้อยนายหนึ่งต้านอุลุเวลากาสปะก็กาวาพระเจ้าบอกเป็นอรหันตาเตื่อว่าอันใจใจก็มีแลที่นั้นพระพุทธเจ้าจึงกล่าวว่าดูลากาสะปะท่านมากล่าวคำอันใดว่าท่านเป็นอรหันตาว่าอันกรรมนั้นหากบ่ได้สักอันแก่ท่านเหตุไปได้ถึงมรรคผลธรรมเตื่อแลด้านยังมีกิเลสเป็นปุถุชนะบ่ใดพระการหนึ่งเล่ากองวัดปฏิบัติเพื่อเหื่อถึงมรรคผลนิพพานอันเป็นกองอริยเจ้าปฏิบัตินั้นก็บ่มีแก่ท่านสักอันแลเหตุท่านปฏิบัติกองปุถุชนแม้นท่านปฏิบัติยังกองอันนี้ปุญใดก็บ่แม่นกองสักอันเตื่อแลพระพุทธเจ้ากล่าวสันนันซึ่งชาติลากาสะปะหันแลที่นั้นชาติลากาสะปะได้ยินคำพระพุทธเจ้ากล่าวแก่ตนดังอันจริงสะดุ้งตกใจกลัวมากนักก็ขอบวชในสำนักพระพุทธเจ้าหันแล
พระกาวาอันว่าป่าโพนทานเจ้าข้อกาวาตันจุงสั่งสอนลูกศิษย์แห่งตันหือได้ก่อนเตออู้โลเวลากาสาปะก่อไปสั่งสอนลูกศิษย์มันว่าดูลาท่านตั้งหลายสู้จุงอยู่ปฏิบัติตามกองอันกูชักเก่าแก่สู้นี้เตออาหัมพิแมนว่าคนนี้ก็จักไปปฏิบัติในสำนักมหาสลุมเจ้าจะแลว่าอันแล้วมันก็สั่งสอนลูกศิษย์มันก็ฮื้อตามคำสอนตนจูอันหันแลในกาลนานญาติละต่างหลายฝูงนั้นเขาก็ยาคุตัดภูมิขุดหนวดลายน้ำเสียยังสัตว์ราเสียน้ำยังสแลกก้างเครื่องปูจาไฟไหนแม่น้ำที่นั้นแล้วเขาก็ลวดเอากันไปบวชในสำนักพระพุทธเจ้าหันแลส่วนหน้าเด็กกาสปะก็ดีขยะกาสปะก็ดีขาตั้งสองหันยังเครื่องตั้งหลายลายน้ำล่องไปดังอันขาตั้งสองก็จะกันว่าพญาอันใดอันหนึ่งเพิ่งมีแก่พี่เราละจะว่าอันข้าทั้งสองก็เอาบริวารตนขึ้นมาดูแล้วก็หันยังอุลุเวลากาสปะและชาติลาทั้งหลายบวชเป็นสโลมอยู่กับพระพุทธเจ้าดังอันเขาก็ตัดผมขุดหนวดเสียแล้วก็ขอบวชในสำนักกับโดยพระพุทธเจ้าหันแลสาธาสปัญโยพระพุทธเจ้าตนเป็นครูแก่คนและเทวดาตั้งหลายก็รับเอาอย่างภิกขุสังฆตั้งหลายว่าได้ปั้นไปสามตนพี่น้องของไปสู่เมืองราชคฤหนครหันแลบิมพิสารโลสุดว่าในกาลนั้นส่วนพญาบิมพิสารได้ยินคำว่าพระเจ้ามาถึงเมืองตนพญาก็มีหมู่สีนาอามาตราชโยธาทั้งหลายและมหาสมณพราหมณ์และสิทธิทั้งหลายว่าได้ยิบแสนยิบแสนยิบหมื่นตนเป็นยศปริวารก็ไปตอนไปรับไหวพระพุทธเจ้าแลก็นั่งอยู่ที่ควรแห่งตนนั่นแลส่วนยันสาปลีวันตั้งหลายนั้นพองก็ยังไหวพระพุทธเจ้าพองก็บอกไหวพระเจ้าเขาก็ขนิ่งใจว่ามหาสมณโคตรตนนี้เป็นคู่แก่มหากัสสปะอันลือหรือว่ากัสสปะเป็นคู่แก่สมณโคตรอันจาวานต่างคนก็ต่างขันิงบิตักแห่งเขาทั้งหลายฟุ้งบ่เป็นบริวารนั้นจึงแสงถามซึ่งอุลุเวลากัสสปะว่าดูลากาสปะต้านกาสปะตัดผมแลขุดหนวดแลลอยเสียยังสะแลกและก้างเครื่องปูจาไฟด้วยเหตุสันใดจาว่าอันเหมือนนั้นอุลุเวลากาสปะก่อนลุกจากที่นั่งตนแล้วก็มาไหวแทบตินพระเจ้าทวนสามทีแล้วก็กล่าวว่าสัทธาเมภะคะวาสาวกามหาภาสมินจาสัทธาเทวามนุสานังดังนี้แลภะคะวาอันว่าพระพุทธเจ้าตนพระเสด็จล้ำเลิศกว่าคนและเทวดาทั้งหลายสัทธาหากเป็นคู่แก่ข้านี้แลข้านี้ก็หากเป็นลูกศิษย์แห่งพระพุทธเจ้าแลพระกาหนึ่งพระพุทธเจ้าสัทธาก็หากเป็นคู่แห่งคนและเทวดาทั้งหลายแลเห็นกาได้หันพระพุทธเจ้าฟังเมื่ออยู่ป่าวันนั้นเต่าทั้งสี่อันเป็นใหญ่กว่าลูกทั้งสามและเทวดาอินตาพรหมตนมีรัศมีลังสีลุ่งเรืองงามมากนักเหมือนดังเปลวไฟและประกอบโดยอนุภาวะมากนักก็ยังลงมาไว้พระพุทธเจ้าเหตุดังอันก็รู้ว่าพระพุทธเจ้าตนเป็นคู่แก่คนและเทวดาอินตาพรหมทั้งหลายเพื่ออันแล
ส่วนปัญญาพิมพิสารตนเป็นธรรมปฏิราชาทาลาสักขลาดมาสะเขียนก็ได้วันเดียวยามเดียวกันเสียงเทวดาก็มาวายมาปรามาบอกกล่าวข่าวสารแก่ตะวัญญาทั้งหลายอันอยู่ในสักการะจุมภูทิพย์ทั้งมวลแลทิพย์น้อยทั้งหลายอันใดสองปันเป็นบริวารพญาตนนานก็ได้ตัดสักการะมาสะเขียนวันเดียวยามเดียวกันเสียงแลเรียกว่าปัญญาตัวนี้เป็นธรรมปฏิปฏิราชะเพื่ออันแลปัญญาตนนั้นมาทะลาว่าได้ยินว่าพระพุทธเจ้ามาโลดมาถึงเมืองแห่งตนว่าอานก็เอาญาติบริวารแห่งตนได้ยี่หมื่นคนไปต้อนไปรับไว้พระพุทธเจ้าดังอานพระพุทธเจ้าได้ชื่อว่าศรัทธาเป็นครูแก่คนและเทวดาตั้งหลายเพื่อแลธรรมวินัยโยอันว่าธรรมวินัยอันนี้พระพุทธเจ้าตั้งไว้แก่สัมมาสัมณธรรมคหบดีเศรษฐีและเทวดาอินทาพรหมตั้งหลายเพื่อได้ถึงสุขดังอันพระพุทธเจ้าเทศนาแก่มหาอนันตเถรเจ้าว่าโยโคอนันโตมโยธรรมโมจวินัยโยจะเทสิโตปัญญาโตโสโวมัจเยนาสัทธาดังนี้ก็มีแลกิญญาอันสังวรนาวิเศษเทศนาสามเด้งยังพุทธคุณวชิราภักกันแก้วก็บังคมสมเลสเดชอันตมยังสาธุกรังกโรมาเสสาธุสาธุสาธุพระธรรมเทศนาพุทธคุณบทที่สองนี่ได้จบลงไปสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นครูสอนแห่งคนและเทวดาทั้งหลายผู้เจ้าเฮานี่สอนคนผู้เฝ้าสอนเทวดาสอนพรหมเนื้อหาสาระธรรมพุทธคุณเทศนาจบลงไปโดยท่านอาจารย์ธรรมพิชัยวิสุทธาจาโรเจ้าวาดวัดตาจังเก่าปิดนิมนต์มนต์ทั้งหมดเอาเจ้าภาพแต่ละกันยกเข้ามาเดี๋ยวท่านอาจารย์ทุกปีก่อนจะได้สรุปเมื่อสถาฟังแอมครั้งหนึ่งวันนี้เลิกเจ้าลำไปสี่โมงเกิงเขาจะเมาไปอู้กับฮั่นปิดบ้านเจ้าก็จะมีการอย่างแล้ววันนี้ของกินจะซื้อการเอาวันเนี้ย
สรุปธรรมเทศนาขอน้อมกราบสรุปขอน้อมกราบคารวะพระเดชพระคุณพระสุวรรณเมธีเจ้าวัดพระประทัดเจ้าสิริจำตองและท่านมหาท่านพระครูวิจิตรการท่านมหาประเสริฐคณะศรัทธาเฮาทุกท่านทุกคนป้าน้อยป้าหนันตึงยิงตึงใจได้มาฟังธรรมเทศนาวันนี้หลังจากที่ท่านพระครูสุจิตปัญญารัตน์เจ้าคณะอำเภอจำตองเตดไปที่ว่าศรัทธาที่ว่ามนุษย์สานังก็มาถึงผูกต้วนที่สองนี้เอาว่าละสีเนาะอูจือได้จะจำมาได้พระละสีก็ระนึกคืนว่าพญาสีสุรณะจะเกิดลูกเอาห้องพระละสีมาอย่ามาฮือลูกเนี่ยมากะพระละสีเข้ามาในวังก็หันหูบตีนขึ้นอยู่บนหัวตัวเก่าอันแล้วก็ระลึกไข้หัวใส่ป่อโพธิสัตว์แล้วก็หลังจากไข้หัวแล้วก็เป็นไห้มุนั่งกับสิงกับว่าเอ้าพระฤาษียังว่ามาฮะขี้ไข้หัวอยู่ไปดียังว่าไห้พระฤาษีก็เลยว่าโอ้เป็นนอโพธิสัตว์ที่เฮาไข้หัวใส่ปัญญานี่คือว่าบัลลังก์จะเอานอโพธิสัตว์เฮาไหว้ที่หัวเฮาจะแตกเป็นบังที่เฮาไห้นี่คือว่าเฮาจะไปได้ฟังธรรมมาจากกัปปวัตตนสูตรหรือว่าได้ฟังธรรมโอวาทคำสอนของโนโพธิสัตว์ที่ได้เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้คือไปตอนหนึ่งไปแห่งตอนหนึ่งก็ได้เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ได้ระลึกหาคุณครูที่ได้สั่งสอนเมื่อยังเป็นสมณะเนาะพันธ้องเมื่อยังเป็นสมณะผู้กำลังฝึกปฏิบัติไปหาเมื่อได้สัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจะไปตอบแทนคุณโอ้ไปหาครูคนนั้นกระต่ายไปหาครูคนนี้กระต่ายกระต่ายไปได้7วันละเออไปหาครูคนนั้นโอ้ตายได้7วันละเออไปหาครูคนนั้นกระต่ายได้7วันก็ระลึกขึ้นในใจว่าเอ๊ะจะไปทางใดก็ไปสรุปง่ายๆคือไปหันชดิละหรือว่าชดินสามพี่น้องนะอยู่บนดอนทรายสร้างอาสลมอุลุเวลากัสสปะมี500คนนาทีกัสสปะมี300คนขยากัสสปะมี200คนพระพุทธเจ้าขอไปพักที่ลงปูจาไฟพญานาคขอพักที่ลงไฟนะอุลุเวลากัสสปะก็อนุญาตแต่ว่าระวังเด้อพญานาคในหงไฟนะมันสวกมันเลยมาอยู่พ่นปิดพ่นไฟใส่พระพุทธเจ้าก็เลยว่าเป็นหยังให้อยู่นะไอ้ลองพอกรรมมันเป็นอย่างใดพญานาคกับพ่นควรไฟก่อนพระพุทธเจ้ากับสับเดงฤทธิ์ควรไฟนักขึ้นแหมหลังจากนั้นพ่นเปลวไฟพระพุทธเจ้าก็เอาเปลวไฟนักขึ้นแหมหลังจากนั้นก็หมู่ชาดินทั้งหลายก็หันพอควรตุควรเต้าอยู่ในโฮงปู่จาไฟฮะนะบรรลังบะหมี่แล้วก็คนผูกไม่เจ้าก็ไปพอสมณะโคดมนี่ก่อนโอ้ผูกไม่เจ้าแม่สมณะโคดมเอาพญานาคโคดไว้ในบาทเรียบร้อยโดนอิทธิฤทธิ์ของพุทธเจ้าแสดงอิทธิปฏิหารหมู่ชาดินทั้งหลายก็ยังบ่เชื่อเด้อบ่ใจก็ยังบ่เป็นอรหันต์ตามเฮาเถื่อเฮานี่มียังมีฤทธิ์เหลือสมณะโคดมนี่ก่อนก็เลยไปอยู่ใกล้ๆลาวป่าคืนนั้นใกล้แจ้งคืนแรกก็โอ้อันยังไฟลุอันเป็นเปลวไฟขึ้นแสงสีขึ้นถึง4ทิศก็เลยแม่เจ้าประกาศไปนิมนต์มาฉันเข้าก็ถามว่าตะขึ้นอันยังต้องเหลือไฟปุ่งถึง4ทิศเออติวดามาไหว้เฮาอย่าขณะอุลุเวลากับยังกัสสปะกับยังขึ้นในใจโอ้ที่บาดามาไหว้ไหว้บาดได้แต่ยังบ่เป็นอรหันต์ตามมันเฮาเด้อนี่ความเกิดของอุลุเวลากัสสปะขึ้นรุ่นสองก็โอ้อย่างเป็นไฟจิ้งฮะจิ้งพญาอินมาว่าแหมก็แสงลือเรื่องขึ้นมาแม่เจ้าก็นิมนต์มาสั่งข้าวถามแหมแต่ขึ้นแสงอย่างล่ำเหลือจิ้งเตะจิ้งว่า
โอ้แต่คืนพญาอินมาไหว้เฮาอย่าอุลุเวลากัสสปะก็ยังเกิดไหว้กับไหว้บ่ได้บ่เป็นอรหันต์ตามเฮาเด้อคือที่3สังหัมปติแม่กดอันเนี้ยก็กับให้เจ้ามาก็มานิมนต์มาสั่งก็แต่คืนอย่างซ้ำแจ้งยังบ่บอกบ่ไฟดอกวังดินแจ้งแต่แจ้งว่าแต่คืนนี้สังหัมปติมหาภูมิมาไหว้เฮาแห่งเอ้กึดปัดขึ้นมาก็เอ้เทวดาอันก็มาไหว้พญาอินก็มาไหว้สหัมปติมหาภูมิก็มาไหว้สมณะโคดมตัวนี้เป็นอย่างไรก็เลยว่าเออกองวัดปฏิบัติมีอย่างไรพ้องก็เลยถามเรื่องกองวัดปฏิบัติก็เลยมีจิตใจที่อ่อนน้อมเข้ามาก็เลยสละสละเล็กหรือว่าเขาขวนนั่นเนาะเอาขวนก็เอาติบูชาฝาหลายล่องน้ำไปขูดหัวปุ่งนวดพร้อมกับลูกชิดทั้งหลาย500ก็หลายล่องน้ำไปอันนั้นนาทีกัสสปะกัคคยากัสสปะหั่นสิ่งทั้งหลายที่ปุจาฟอยนั้นลอยล่องน้ําก็เกิดเอ้ปี่เฮานี่เป็นอย่างใดเกิดเหตุภัยขึ้นมาจ้ะก็เลยตวยขึ้นไปพอโอ้หั่นไอ้เฮานี่ขูดหนวดปงผมเรียบร้อยขูดอันนี้ขูดหัวปงขูดผมปงหนวดเรียบร้อยเอ้เป็นอย่างใดลองประถามก็ว่ามีใจที่สมณะโคดมเนี่ยพระได้สั่งสอนมีใจที่ใครบวชก็หลังจากนั้นทั้งสองก็เอาลูกศิษย์แหม300แหม200เป็นปัน3คนน่ะเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าหลังจากนั้นก็พระพุทธเจ้าเป็นนำทางไปสั่นเข้าเมืองที่พญาพิมพิสารก็มีจิตจนาศรัทธาถวายเท่าเข้าพิกหารทั้งหลายอันนี้ขึ้นชื่อว่าสิ่งทั้งหลายเนี่ยคือพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นครูของคนพร้อมทั้งเทวดาอินทรพรหมทั้งหลายที่แบบท่านพระครูวิจิตรวัชฐาเทวมนุสสนังเป็นครูของคนและเทวดาทั้งหลายสิ่งเหล่านี้ที่สืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้คือคุณของพระพุทธเจ้าตลอดถึงคุณครูบาอาจารย์อย่างพระเดชพระคุณพระภูมิมงคลหลวงปู่ทองเฮาได้นำประพฤติปฏิบัติมาถึงวันนี้กายเวทนาจิตธรรมในการตีเฮาได้ประพฤติปฏิบัติมาตลอดทุกวันนี้ก็โดยคุณของพุทธเจ้าตลอดถึงอรหันตาตลอดถึงปัจจิกะเจ้ากาตลอดถึงครูบาอาจารย์ได้สืบทอดดำรงมาจนถึงวันนี้วันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับสมณศรัทธาและมูลศรัทธาเอาท่านทั้งหลายที่มีจิตเจตนาศรัทธาในการปูชาการเทศน์ในวันนี้บุญใดกุศลใดที่มหาสมณศรัทธาและมูลศรัทธาท่านทั้งหลายมีในจิตในใจตั้งจิตตั้งใจภาวนาในจิตในใจขอฮึกรรมภาวนานั้นจงสำเร็จทุกท่านทุกคนด้วยเทอญยะถาวาลิวะหาปุลาปริปุเรนติสากลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสัมมิจันตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนละโสยะถามณิโชติละโสยะถาโสยะติธัมโมจายานิทัสสิโตเปตานาปูชาจักกตาอุลาลาปลัญจาปิคุณามโนปะทินังตุมเหหิปุญญังปะสุตังอนัปปกันติสัพพิติโยวัชชันตุสัพพะโลโกวินัชชันตุมาเตภวัตตันตระโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสานิจังพุทธาปัจจายโนจัตตาโรธัมมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภะลาสาธุสาธุสาธุจักเด้งเลยพี่ก้อง